สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาพูดถึงการเมืองโลกกันบ้างดีกว่านะครับเพราะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดูจะชอบเรื่องนี้เวลาเราเอามาพูดใน Mystery World กันเป็นอย่างมากเลยในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะจับเรื่องของประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับกับเรื่องของการเมืองหรือว่าเรื่องของการสงครามเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันนะครับผมเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้เองเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันที่ไต้หวันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นอยู่หลังจากในเดือนกุมภาเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยนะครับได้ทำการบุกยูเครนถูกไหมความตึงเครียดทางฝั่งของเอเชียเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันนะครับผมนั่นก็คือความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับได้มีความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นมากมายและในช่วงเวลาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการฝึกซ้อมของชาวไต้หวันเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคนธรรมดาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับผมจะข้อมูลเนี่ยถ้าเราเซิร์ชไปเลยเนี่ยไต้หวัน Civilian Training นะครับเราจะเจอกับข่าวมากมายที่ย้อนกลับไปได้หลากหลายเดือนมากๆไม่ว่าจะเป็น1เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว4เดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้วนะครับผมหรือรวมไปถึง7เดือนที่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับไต้หวันกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมคือไต้หวันจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกันน่ะจะไปสู้จีนได้ยังไงนะครับถูกไหมแต่การบุกไต้หวันเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีภูมิศาสตร์ที่ดีมากๆในการป้องกันประเทศแม้ว่าจำนวนคนหรือว่ายุทโธปกรณ์จะน้อยกว่าเนี่ยนะครับแต่ไต้หวันเองเนี่ยก็เลือกที่จะป้องกันสุดใจนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เองยังไม่ได้มีการปะทะกันอย่างจริงจังแต่การปะทะกันล่าสุดนี้นะครับผมก็ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนมานี้ไต้หวันได้ทำการยิงโดรนของจีนนะครับเฮ้ยตรงนี้เองเนี่ยถือเป็นสัญญาณอันตรายนะครับผมการยิงโดรนของจีนเฉยๆเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่เอามาใช้ในการเปิดสงครามหรือเปิดปฏิบัติการการโจมตีได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันยังไม่หนักแน่นมากพอที่แค่ยิงโดรนจะต้องมาเปิดสงครามถึงแม้ว่าจะจ้องซัดกันอยู่แล้วก็ตามตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าประชาชนเนี่ยเขาเตรียมการอะไรกันบ้างครับหนึ่งเลยนะครับผมคลาสเรียนยิงปืนต่างๆของไต้หวันเนี่ยนะครับผมมีคนสมัครเรียนมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็ตามเนี่ยได้มีกระแสเนี่ยจ่ายเงินมาเรียนการป้องกันตัวเรียนการใช้ปืนเยอะขึ้นแบบเป็นประวัติการณ์นอกจากนี้เองนอกจากการเรียนคลาสป้องกันตัวแล้วนะครับผมก็ยังมีอาสาสมัครหลายคนที่มาเรียนบทเรียนในการปฐมพยาบาลหรือว่าในการช่วยผู้คนถ้าเกิดเหตุสงครามขึ้นมาจริงตรงนี้เองเนี่ยก็ดูว่าประชาชนจะตื่นกันมากๆเลยนะนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมยอดอาวุธของไต้หวันเนี่ยก็มีความต้องการเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เห็นได้เลยว่าประชาชนเนี่ยไม่พร้อมหนีนะครับผมแต่พร้อมสู้แทนนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ขอสู้จนหลังชนฝาเลยนะครับแต่คิดว่าอันเนี้ยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่ามีนะครับผมไม่ใช่ว่าจะศูนย์เลยนะครับมีการเตือนมาหลายรอบแล้วนะครับผมแล้วจากเหตุการณ์รัสเซียที่มันบุกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเป็นจริงได้เลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยข่าวล่าสุดนะครับผมมหาเศรษฐีไต้หวันเองอ่ะได้ทำการบริจาคเงินมากกว่า 1,200 ล้านเลยเพื่อเป็นเงินเอามาในการช่วยให้คนไต้หวันเนี่ยได้ฝึกที่จะเป็นนักรบในการปกป้องตัวเองจากการรุกรานของจีนถ้ามันเกิดขึ้นคือประชาชนเนี่ยรู้ดีเลยนะครับว่ากองทัพอย่างเดียวเนี่ยอาจจะสู้ยากถูกไหมพวกเขาเองก็ต้องฝึกป้องกันตัวเองด้วยและแผนการบริจาคเงินในคราวนี้เนี่ยนะครับ 1,200 ล้านถูกจัดมาเป็นอย่างดีมากๆเลยในการที่จะจัดตั้งกองกำลัง Black Bear Warrior หรือกองกำลังหมีดำขึ้นลงไปถึงนักแม่นปืนต่างๆนะครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงเราลองมาเจาะข่าวนี้กันหน่อยละกันนะครับผมตัวของโรเบิร์ตเฉามหาเศรษฐีวัย75ปีผู้ก่อตั้ง United Micro Electronic Corps ได้ทำการบริจาคเงินเป็นจำนวน600ล้านดอลลาร์ไต้หวันเป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็ส่วนที่2อีก400ล้านดอลลาร์ไต้หวัน600ล้านดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยตีเป็นเงินประมาณ720ล้านบาทนะครับส่วน400ล้านดอลลาร์ไต้หวันตีเป็นเงินประมาณ480ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนแรกเนี่ยนะครับผม600ล้านดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยนะครับจะเอามาสร้างกองกำลังนักรบหมีดำหรือว่า Black Bear Warrior ซึ่งเป็นการฝึกพลเรือนให้สามารถต่อสู้ได้แล้วก็มีความรู้พื้นฐานในการป้องกันตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีและงบ600ล้านเนี่ยจะใช้ฝึกคนได้จำนวน3ล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมในงบ400ล้านดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยนะครับก็จะเอามาฝึกแบบเข้มข้นสำหรับนักแม่นปืนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะฝึกจำนวนได้ไม่เยอะเท่ากับการฝึก Black Bear Warrior นะครับผมแต่ก็จะเป็นนักแม่นปืนที่มีประสิทธิภาพฝึกได้จำนวนอยู่ที่ประมาณ 300,000 คนและกองกำลังเหล่านี้จะเข้ามาสมทบกับกองทัพไต้หวันถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นนะครับผมก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเพื่อปกป้องไต้
ไต้หวันเอาไว้เลยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูห้าวหาญมากเลยนะครับผมคิดว่าแบบน่าจะเป็นชาติที่ตื่นตัวที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วล่ะแต่มันก็เป็นโซนที่ใกล้เคียงจะระเบิดมากที่สุดแล้วเพราะอย่างในที่ที่มันระเบิดไปแล้วเนี่ยอย่างอิสราเอลอย่างเงี้ยนะครับผมปาเลสไตน์เนี่ยก็ยิงกันจนแบบไม่รู้จะยิงยังไงแล้วถูกไหมฉนวนกาซาเนี่ยตรงนี้เองก็ขอให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสงบสุขโดยเร็วด้วยนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตนะครับผมเรื่องราวของประชาชนไต้หวันในตอนนี้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยจะปกป้องตัวเองยังไงถ้ามันเกิดมีการบุกขึ้นมาจริงมีการรุกรานขึ้นมาจริงท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ